มึงใจเย็นเย็นมึงใจเย็นไม่บอกแค่คน20บาทเอาถามมาดิแล้วมึงต้องตอบด้วยไม่งั้นมึงเคยกับเขาพี่เขาเนี่ยคนลุกทั้งวันคนนู้นน่ะมึงมองมึงดูแล้วเป็นเกิดจากอะไรมึงจับมือแล้วเหงื่อแตกมึงต้องจับมึงเหงื่อแตกทั้งวันช่างมันมันเห็นแก่ตัวมันเปิดไม่ได้มึงต้องห่วงไม่ใช่มึงต้องช่วยเขาห่วงมึงทำไมห่วงตัวนี้สิเขาห้องไม่ได้มึงต้องจับมือเขาดูเกิดจากอะไรไม่ได้มันไม่มีเงินนี่สิเดี๋ยวกูให้โอ้ยเจ้าให้เขาก็ต้องให้ไม่ต้องใจกันเอามึงต้องจับมือเกิดจากอะไรเงินเขาแตกคนก็ลุกจับได้ไงเอาไม่เฉยนี่กูไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยจับไม่เฉยเกิดจากอะไรต้องมาสั่งนะเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเฮ้ยเอ็งมีอะไรเอ็งปรึกษาหมอก็เลยเขาผมไม่รู้ถามก็เลยว่าหลับเป็นอะไรมึงกินเหล้ามายังไม่ได้กินเหล้าเป็นมายังไงรอมือเย็นนะพี่มือเย็นเลยเป็นตกเหงื่อมาสิตกเบ็ดหรือเปล่าไม่ตกเบ็ดแล้วเปิดได้ยังไงคือมือคือเยอะก็เงาแตกเป็นไรมาร้อนไม่ร้อนหนาวเพิ่งมาเหรอเมื่อวานเมื่อวานนอนที่ไหนนอนชั้น2แล้วเย็นนี้กินข้าวปุ้นด้วยกันเพราะกิน2ถาดจะไม่หลุดมี20บาทไหมตอนนี้ไม่มีเหลือไม่เชื่อใครมี20บาทเอามาให้ดิจะได้โปรดตรงกลางให้ค่าอะไรค่าอะไร20บาทก็ค่าจับมือคนนี้ไงแทนคนฟังได้นอนกลับไงเขาเป็นอะไรก็บอกเขาไปดิอาการเขาไม่บอกเขานี่ตรงนี้ต้องบอกกูไม่เป็นกูต้องบอกเลยทุกตัวห้องหนาวไอ้บอกเขาเขาชื่อหมอสมจิตหมอสมจิตแล้วหมอสมจิตบอกคุณหมอสมจิตเองบอกว่าคุณหมอสมจิตไม่ต้องกินยาคุณลุกเราก็นอนไม่ได้เมื่อคืนปรึกษาบริษัทก่อนตรงเด็กคนเล่นเขาที่เขาคุณเล่นเขาเลยฮะเขาเกิดจากอะไรสมจิตไม่รู้มันไม่มีเงินจ่ายค่ายาค่าใครออกปากได้ไงแนะนำนะเบปซี่ไง20บาทหมอฟันต้องมาเจียวฟันเจียวใครหมอฟันเจ๊หมอพาเข้าไปห้อง2ผมว่าปลดปล่อยหายคนลุกเลยไปไปไปเธอไม่ให้เฉยไปเลยเอ้ยไปเข้าก่อนไปเลยผมไม่ต้องตามมาไงพี่ไปห้องนี้เลยไหมใกล้ๆอ่ะได้ไม่ได้อีบีไม่ต้องตามไงเสนอหน้าเออเสนอหน้าเออพวกกูเดินมากูจะให้ใจเองไปหมอเกิดอะไรรู้ไงมึงไม่ต้องตามมากูไม่เอามึงเหรอเอ้ยไม่มีค่าหน้าหรอกไปเถอะกูจะไปตีกันไงกูต้องเดี๋ยวว่างฟองแล้วสภาพมันไม่น่าเกลียดมั้งมือเดียวไปตัวเดียวแล้วแต่เราแข็งแล้ว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 กูปล่อยออกให้กูต้องรอเบปซี่ค่ะเบปซี่จะมากินทำไมเข้ามานี่เผื่อคนที่เข้าห้องน้ำด่าด่านนะไอ้เหี้ยเบาไม่ตรงไปมานี่เอาเบปซี่ก็ต้องพาไปหาหมอปลาต่อมึงไม่ต้องมาพาพวกกูเดินเองได้เอารอมาเออเขารอเดี๋ยวแกไปไม่ถูกไปไม่ถูกคว่ำตายยังไม่ได้เช็คเรื่องดังนะเดี๋ยวต้องเช็คเป็นกระเด็นเลยนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปหาหมอปลาอีกหมอปลาเรียกใหม่อีกรอบนึงแกผิดพิธีแล้วช่างเลยดิไปหนึ่งอะไรนะเนื้อแตกเต็มนี่พี่เอ้ยเอาหัวมาเริ่มบอกว่าเขาหนอนที่ก็ฟรีกว่า
เดี๋ยวก็โดนผมไม่โดนไม่โดนหรอกไม่เอาเก็บมันเกิดจากอะไรตะลุงบอกเขาหลอกเก็บแล้วซื้อผมมันเกิดจากอะไรบอกไปพี่บอกให้เอาเป็นน้ำแก้วปลาก่อนเร็วมันเกิดจากอะไรมันถามมันบ้างนี่มันเป็นอะไรอ่ะแล้วพาไปตำรวจในห้องสองอ่ะมันไม่ไปไงไม่เองไม่เข้าไปละไม่กล้าครับไม่ใช่ไม่ได้บอกให้เดี๋ยวมึงไม่ต้องแกไปหลอกกินเบบซี่เขาเนี่ยเองไม่เข้าไปละมึงอะไรไม่เป็นจังก็มึงสองกลัวอะไรก็รู้ว่าสมกิจจะทำไงไม่ใช่พี่มึงฟังกูมั้งมึงต้องยอมเข้าดีนะเออคุณจะพี่ดีก็ได้กูซื้อมาแล้วมันไม่ยอมเป็นไรแล้วไม่ยอมทำวันนี้มันไม่ไปเมื่อกี้อะไรนะเองกลัวอะไรเขาบอกไปซี่ไงแบบซี่ที่ไหนไปห้องสองไม่ใช่เขาบอกกินไปห้องสองรอโฮมเขาบอกไปซี่ผมเขาบอกไม่ได้กินฟรีขอได้แล้วไม่ใช่คุณจะพาไปทำอะไรเอาเจ้าบอกเขาไปทำห้องสองไปห้องน้ำไหมไม่ใช่กูให้พาเขาไปรักษาเอ๊ะจะพาพี่เขาไปทำอะไรเอาบอกได้แล้วมันไม่ไปเลยมันมีเงิน20 บาทไม่ได้ต้องสรุปว่าต้องสรุปว่าอ๋อให้สรุปว่าเขาให้เราสองคนไปทำอะไรไม่ใช่ไม่เขาว่าป่วยมากแกบอกว่าจะพาเขาไปตำรวจในห้องสองเอาหนี้เป็นซี่ให้แล้วเอาหนี้เป็นซี่ใครเก็บตามมาทำไมเอ้าทำไมอ่ะมันไม่ไปมันไม่ยอมเอามึงคืนตังก็ไปเลยมึงหลอกกินเขาเนี่ยมันไม่เอาเลยดิมึงคืนตังก็ไปก่อนไปด้วยกันมันไม่ไปมานี่ตังเพื่อนมึงมานี่มึงคืนตังก็ไปก่อนเลยมึงมาแล้วมึงไปหลอกกินเขาได้ไงมันไปดีๆที่มึงมาตายป้ามึงก็เห็นจอดป้ายนะพี่ก็ไว้เฉยไม่ยอมมึงคืนตังก็ไปเลยมึงหลอกกินไม่ใช่พวกกูพาฟังนะทุกคนแค่จะไปตามห้องน้ำมันเสือไม่ต้องไปเอาอะไรใช่ไหมยูโรมันก็ไปเป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมพี่กับลุงปาไม่ต้องเดินไปดิคุณก็แจ้งไปกับเนี่ยลองไอ้หนูแกลงไปกับมันก่อนว่าหนูว่ามันไม่กล้าอะไรครับหมอไม่เยอะมันไม่กล้ามีภาพตามเลยมีแสงอ่ะไม่ใช่มึงคือตังค์เขาเป็นมึงหลอกกินแป๊บซี่เขาอ่ะอีจูปีมันตามเลยไปมันตามไปมันมึงคือตังค์พี่กลับไปเลยมึงต้องไปตามห้องสองก่อนไม่มึงข้าจะจ่ายผ่านให้เมื่อกี้ตั้ง39มึงคือตังค์กับมันเลย20มึงนี่แก้วมันตามทำไมวะเนี่ยผมจริงมึงคือตังค์กับไปมึงหลอกกินเบบซี่เนี่ยมันบอกขายยางกันก็ว่าพวกกูถือว่าไปเช็คกันเรื่องสองอะไรของมึงเนี่ยเจ้าก็จะไปเอาน้ำอีโยกูให้ไปดูไม่ได้ไปทำอะไรไม่เกินทำไมมึงไม่แก้หรือมึงเดินตามเอา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 ที่แทนขนาดในห้องน้ำยังอยู่แล้วดูห้องพี่เดี๋ยวปะไม่กูพามึงไปเข้าห้องน้ำกูจ่ายให้20 บาทวะได้อะไรก็ได้อะไรมามึงถือแป๊บซี่ก่อนนี่กูพอแล้วอันนี้แขกที่เขากินทำไม่ขอบคุณครับเอาโยมยิ้มจะจ่ายตังคืนเข้าไป18 บาทเองไม่เอามึงฟังเขาก่อนชาวบ้านเลยเขาไม่เอามึงยังจะมาคืนจะกินก็กินไปกินมึงนอนได้เลยเขาจะกลับมึงนอน